วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังชาแนลนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่จะมาสรุปกิจกรรมแจกของรางวัลน่ารักน่ารักจากกรีนเน่มีอะไรบ้างนะครับย้ำกันอีกครั้งนะจะมีแก้วนะครับแก้วน้ำสวยๆน่ารักน่ารักจากกรีนเน่แล้วก็มีหมวกผ้าห่มแล้วก็มีตุ๊กตาตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาผ้าห่มด้วยนะครับผมจริงๆจะมันจะต้องเป็นเมื่อวานแหละแต่ว่ากิจกรรมครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืดให้อีกหน่อยนะเผื่อใครสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมไงก็อ่ะเป็นวันนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนะครับรายชื่ออยู่นี่หมดแล้วนะก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับมีคนร่วมกิจกรรมเยอะเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ร่วมสนุกกันนะมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับคนแรกนะครับที่จะได้แก้วน้ำนะแก้วน้ำจากกรีนเน่นะครับผมคือคุณ first time ph นี่คุณ first time ph นะครับผมมาอ่านคอมเมนต์ของคุณ first time ph กันหน่อยคุณ first time ph คอมเมนต์มาว่า hashtag หนอนหนัง x greenay ใจดีแจกน้องธัญพืชรีวิวแอนิเมะล่าสุดคือพ่อบ้านสุดเก๋าอยากให้หนอนหนังดูแอนิเมะเรื่องยาคุสุกุโนเนเวอร์แลนด์ซีซั่น1และ2สนุกดีครับเซิร์ชเลยชื่ออะไรนะยาคือโซกุอ๋อยาคือโซกุเนเวอร์แลนด์นะอ่านผิดเล็กน้อยนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมไม่เคยดูเว้ยมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับแฟนๆนอนหนังใครพอทราบบ้างยาคุโซกุโนเนเวอร์แลนด์เนี่ยเป็นเรื่องราวของอะไรเอ่ยผมไม่เคยเห็นเลยพอเซิร์ชแล้วมันจะมีกลุ่มเด็กนะครับมีโปสเตอร์บางโปสเตอร์ก็จะมีเด็ก3คนนะบางโปสเตอร์ก็จะมีเหมือนเป็นแก๊งเด็กกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าคุณ First Time บอกมาแค่ว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจและสนุกดีการ์ตูนอะไรการ์ตูนครับการ์ตูนเรื่องนี้น่าสนใจและสนุกดีเดี๋ยวจะลองหาเวลาดูครับเดี๋ยวจะลองหาเวลาดูแต่ต้องเป็นหลังแอคแท็กของไททันนะผมพยายามเก็บแอคแท็กของไททันให้ครบอยู่ คนที่2นะครับที่จะได้เป็นหมวกผ้าห่มน่ารักน่ารักจากกรีนเน่ก็คือคนที่ได้หมวกผ้าห่มไปก็คือคุณการทิ LOL ขีดแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนสักอย่างนะครับคุณการทิ LOL โอเคมาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยครับผมคุณการทิบอกว่าแอนิเมะเรื่องล่าสุดที่พี่ท็อปรีวิวก็คือพ่อบ้านสุดเก๋านะครับใน Netflix ผมก็อยากจะแนะนำแอนิเมะเรื่อง Another นะครับใน Netflix เหมือนกันเป็นแอนิเมะแนวสยองขวัญลึกลับที่เล่าเรื่องของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีห้องเรียนอยู่ห้องหนึ่งที่ทุกๆปีจะมีเด็กนักเรียนเกินมา1คนจากที่นั่งที่จัดไว้พอดีเสมอและเมื่อมีคนเกินมาในทุกๆปีจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับห้องนี้ตายอย่างน้อยเดือนละ1คน#หนอนหนัง X Greenay ใจดีแจกน้องธัญพืชเหมือนผมเคยดูเดี๋ยวผมขอเซิร์ชดูโปสเตอร์หน่อยเนาะโปสเตอร์ Another พล็อตคุ้นๆเนี่ยเหมือนผมเคยดูเลยเว้ยผมเคยดูแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวมันเพราะว่าผมรู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้อนาเตอร์เนี่ยนะครับมันเป็นการ์ตูนที่บรรยากาศดีเขาสร้างบรรยากาศดีเขาสร้างตัวละครมาซับพอร์ตกับเรื่องราวตัวละครบางตัวมีบุคลิกที่มันพร้อมที่จะทำให้เราสงสัยเข้าใจไหมครับตั้งคำถามไปเรื่อยๆว่าใครหายไปหนึ่งคนที่เกินมาคือใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นหนังที่ค่อนข้างเล่นกับการช่างสงสัยของเรานะครับผมแต่สิ่งที่มันมีปัญหาในแอนิเมชันอนาเตอร์ครั้งเนี้ยแล้วผมเลือกที่จะไม่รีวิวมันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเล่าเรื่องเอื่อยค่อนข้างเอื่อยนะครับผมคือหนังไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะเอนเตอร์เทนเรามากมายขนาดนั้นนะครับต้องบอกว่ามันเป็นการ์ตูนที่เล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆปล่อยเบาะแสตั้งคำถามไปทีละ1 2 3ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งการ์ตูนแบบเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มคนดูที่เฉพาะเจาะจงของมันชัดเจนนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะชอบดูไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันหรือหนังหรืออะไรก็ตามนะครับชอบดูในประเภทที่มันอย่างน้อยๆเขาควรที่จะรู้สึกกระตือรือร้นที่จะเอนเตอร์เทนเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเลือกข้ามไปนะครับการ์ตูนเรื่องนี้ก็เคยดูแล้วครับอนาเตอร์น่าสนใจใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่ามันเอื่อยไปหน่อย
มาคนสุดท้ายนะครับที่จะได้ตุ๊กตาผ้าห่มจากวินเน่ไปนะครับก็คือคนที่จะได้ตุ๊กตาผ้าห่มไปก็คือคุณคาราเมลบอยบอยคาราเมลบอยใช่ไหมผมอ่านถูกเปล่าคาราเมลบอยนี่บอยเรามาอ่านคอมเมนต์ของคุณคาราเมลบอยกันหน่อยดีกว่าครับคุณคาราเมลบอยบอกว่าเรื่องล่าสุดคือเรื่อง The Ways of the House Husband ไม่รู้พี่เคยดูไปหรือยังเอ๊ะคุณไม่รู้ว่าผมเคยดูไปหรือยังเนี่ยแล้วตอบถูกได้ไงว่าเรื่องล่าสุดไม่รู้พี่เคยดูไปหรือยังอ่ะโอเคแต่เรื่องที่ผมชอบที่สุดรองมาจากเดธโน้ตก็จะคือโจโจล่าข้ามศตวรรษมีหลายภาคก็จริงแต่ว่าพระเอกก็จะเปลี่ยนคนไปทุกภาคสามารถดูภาคไหนก่อนก็ได้แรกๆผมเห็นผมก็ไม่อยากจะดูแต่พอดูแล้วก็ดูจนจบครบทุกภาคเลยครับเป็นแนวผจญภัยต่อสู้ซึ่งเอกลักษณ์ของเรื่องนี้ก็คือใช้ความคิดหาจุดอ่อนของศัตรูแล้วก็สู้กันนี่แหละครับเรื่องนี้มีความระทึกและต่อยกันเถื่อนถึงตายก็มีแต่ก็มีตลกด้วยแนะนำให้ดูภาค Stardust Crusader ก่อนผจญภัยไปปราบบอสที่อยู่ที่อียิปต์แต่ระหว่างทางเจออะไรเยอะแยะเรื่องนี้เป็นมีมเยอะแยะเลยครับ5555 #หนอนหนัง X Grine ใจดีแจกน้องธัญพืชดีใจแทนผู้โชคดีทั้ง3ท่านด้วยนะครับเดือนนี้สงสัยทุกๆคนทำบุญค่อนข้างเยอะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเมสเสจนะครับผมส่งไปในความฝันคุณคืนนี้ว่าท่านได้ใช้บุญของเดือนนี้หมดแล้วท่านจะรับการทำบุญเพิ่มไหมโอเคครับเดี๋ยวยังไงทั้ง3ท่านนะครับผู้โชคดีนะครับรบกวนนิดนึงนะรบกวนทักผมไปที่เพจนะครับเพจ Facebook นะหนอนหนังนะครับผมเพื่อที่จะขอที่อยู่นะครับเพื่อที่จะจัดส่งนะครับผมของรางวัลทั้งหมดให้ผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะครับผมอ่ะยังไงก็ต้องขอคุณจริงๆนะครับสำหรับทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนะครับตลอดเดือนเมษานี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวผมก็จะพยายามเนาะหาของรางวัลดีๆน่ารักนะครับมาแจกทุกคนอีกทั้งเป็นของผมเองแล้วก็ทั้งของสปอนเซอร์ผู้น่ารักทุกท่านนะครับผมยังไงซะเนี่ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรางวัลที่ทำให้หนอนหนังมีกิจกรรมแจกของรางวัล น่ารักแบบนี้นะครับก็คือกรีเน่ธัญพืชอบกรอบนะครับคิดถึงกาโนล่าคิดถึงกรีเน่นะครับผมกรีเน่สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับผมและใครที่ร่วมกิจกรรมมาแต่ดวงไม่ดีเลยพี่อยากได้ก็ทำอย่างนี้ครับเดินเข้า 7-Eleven นะแล้วซื้อผลิตภัณฑ์ของกรีเน่นะครับผมให้ครบ240บาทนะแล้วถ่ายบินชึบนะครับผมแล้วเอารูปบินเนี่ยอินบ็อกไปทางเพจของกรีเน่นะครับผมแล้วเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยว่าจะเอาแก้วน้ำหมวกผ้าห่มหรือตุ๊กตาผ้าห่มนะครับเลือกเอาเลยนะครับผมบอกว่าติดตามมาจากหนอนหนังก็จะดีมากนะครับก็จะขอบคุณ เป็นพิเศษ นะครับผมก็อ่ะโอเคครับยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ลองดูเดี๋ยวคลิปฟรีสไตล์ในหนอนน่ะจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่ารีวิวจะเป็นอะไรเดี๋ยวช่วงนี้มันมีออสการ์เนาะอาจจะหยิบยกภาพยนตร์ที่ได้ Best Picture กับ Best Animation มั้ยเอางี้ดีกว่าเนาะหยิบ2เรื่องนี้มานะครับมี Best Animation ก็โซนะครับผมส่วน Best Film ก็จะเป็น Nomadland นะครับผมเดี๋ยวมารีวิว2เรื่องนี้กันดีกว่าครับผมยังไงซะวันนี้ก็เท่านี้นะครับผมเท่านี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ